ทุกคนวันนี้ป้านาจะมารดน้ำมาใส่ปุ๋ยเขาสักหน่อยนะคะนี่หกหลงใส่ปุ๋ยเขาสักหน่อยก็คือน้ำซาวข้าวนี่น้ำซาวข้าวผสมเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ผงนัวนะคะเดี๋ยวป้านาก็จะมารดนี้นะคะเดี๋ยวไปดูลุงก่อนลุงเขาทำอะไรไปดูดิหนุนๆๆๆเดี๋ยวแผ่นกล้องให้ดูนะหนุนๆๆทุกคนดูไหมนี่อะไรล่ะตะคุ่มตะคุ่มอยู่โน่นไปดูกันเลยโอ้ยใส่หมวกตากแดดทำอะไรฮะสวัสดีครับ อะไรเพื่อนช่องป้านาพาธรรมสวัสดีเพื่อนๆช่องป้านาพาธรรมวันนี้เช้าๆว่างๆหญ้ามันรกมากเลยนี่เดี๋ยวจะต้องตัดแล้ววันนี้ก็เลยมาดูต้นกล้วยด่างแดงอินโดกล้วยแดงอินโดของเราเนี่ยตอนนี้มันมีลูกแล้วอันนี้3ต้นเพิ่งออกใหม่แยกแล้ว1ต้น4ต้นแล้วนะก็เดี๋ยวจะมาเอาหญ้าออกหน่อยหญ้ารกมากโอ้เนี่ยเหรอมันกี่ต้นเนี่ย3ต้นเราแยกไว้แล้วต้นนึงสี่ต้นเดี๋ยวจะแยกอีก3ต้นเนี่ยแยกออกกล้วยด่างแดงอินโดแดงอินโดนะฮะแดงอินโดนะครับ3ต้นเนี่ยสวยกำลังงามเลยนะฮะกำลังงามเลยนะฮะเดี๋ยวจะเอาหญ้าออกแล้วก็เอาปุ๋ยใส่วัวมาโรยแล้วเนี่ยนี่มันต้องพรวนดินไหมไม่ต้องพรวนหรอกเพราะว่าดินตรงนี้มันร่วนอยู่แล้วแต่หญ้าขึ้นดีนะหญ้าขึ้นดีมากเลยหญ้าขึ้นงามมากนะฮะหญ้าขึ้นงามมากนะหญ้ามันงามกว่ากล้วยอีกอะแต่กล้วยนี่มันตากแดดนะพอมันเราเอามาตากแดดในช่วงนี้ไม่มีฝนเนาะดูลายออกเลยนะคะนี่เดี๋ยวถ่ายให้ FC ดูแดดมันร้อนช่วงนี้แดดมันร้อนนะแดดมันเปลี่ยนทางด้วยเห็นไหมนะลายสวยเลยแล้วหญ้านี่ก็เหนียวมากเลยหญ้าเนี่ยลุงก็เหนียวมากได้หญ้าแล้วนี่โคอ่ะลากมันลงดินแล้วเนี่ยลากลงดินแล้วนะฮะเราจะเอาโคแล้วเราจะเอาโคออกไหมไม่เอาออกก็ไว้เงี้ยแหละเลี้ยงเงี้ยแหละถ้ามันแตกหน่อออกมาเราก็แยกหน่อออกแค่นั้นเองเออแต่ดินมันสูงขึ้นนะมันก็สูงขึ้นกับพื้นมันอ่ะก็โอเคโอ้โหกำลังขายเลยเนี่ยไม่ค่อยมีราคาแล้วตอนนี้สนใจใครสนใจทักมานะคะทักมาในเพจป้านาพาทำเลยนะจ๊ะขายถูกถูกขายถูกถูกลุงบอกเนี่ยเป็น3หน่อแล้วตอนเนี้ยอุ้ยก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยดูสูงเลยต้นที่2เนี่ยถ้าแยกออกปุ๊บนี่โตมากเลยต้นแม่เขาเลยนะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็แบ็คเมจิกใส่หมวกแบ็คเมจิกกายใส่หมวกใส่แว่นแดดมันร้อนแดดร้อนมากเดี๋ยวได้หญ้าถอนหญ้าเสร็จแล้วก็ไปทำงานแล้วใช่ไหมยังจะไปทำงานวันนี้นัดลูกค้าไว้โอเคเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นโน่นด้านโน้นจะเป็นช้างขาวช้างเหลืองบอลกระดาษด่างขาวเดี๋ยวแทนกล้องไปโน่นโอ้ป้านาก็ร้อนนะเนี่ยคนไทยเนี่ยบนกระดาษดูเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนแต่วันนั้นป้านามาทำความสะอาดนะนี่มาทำความสะอาดออกเพราะว่ามันหญ้าเยอะขนาดปูหญ้าเทียมนั่นข้างล่างเนี่ยดูดิหญ้าเทียมสวยๆเท่านั้นเลยแบ็คเมจิกแบ็คเมจิกกลายไอ้ต้นอะไรบ้างก็ไม่รู้ป้านาจำไม่ได้หรอกต้องลุงนี่ต้นนี้สวยเนี่ยนี่ต้นนี้สวยเพื่อนให้มานี่ต้นอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็ให้มาเขามีชื่อมาให้นะแต่ชื่อไว้ไหนไม่รู้ใบสวยมากเดี๋ยวจะเปลี่ยนลงกระถางใหญ่แล้วอันนี้มันอะไรใช่ป่ะมีชื่ออยู่ไฮบริดสวยนะเนี่ยสวยมากเลยดำแล้วมีลายไทยๆเดี๋ยวไปดูตรงโน้นกันดูบอลกระดาษด่าง
นะฮะแรกนึกว่ามันจะตายแล้วต้นนี้อืมเหลืออยู่2ใบอ่ะอืมต้นนี้เดียวพอมาลงปรับเปลี่ยนกระถางดูแลดินใหม่พอดูแลดินใหม่ปุ๊บโอ้โหโตพุ่งเลยตอนนี้โตพุ่งเลยตอนแรกเอามามันต้นเล็กใช่ไหมเราก็วางไว้เราไม่ดูแลวางจนลืมอ่ะวางจนลืมเนี่ยดะลายดะเริ่มออกแล้วเนี่ยแล้วพอมาเปลี่ยนกระถางได้เดือนเดียวเองโตขนาดนี้เลยสวยนะนี่บอลกระดาษด่างขาวนะฮะสวยสวยแต่นี่อยากแนะนำมากเลยเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้นี่บอลช้างขาวนิ่งขอดูหน่อยช้างขาวนะฮะอันนี้ใบใหม่เพิ่งออกมาเนี่ยเดี๋ยวตากแดดไว้สัก 4-5 วันเนี่ยมันจะออกลายแล้วนะฮะตากแดดนิดนึงเพราะว่าพวกนี้ต้นบอลพวกนี้นะต้นไอ้ช้างพวกนี้มันจะต้องตากแดดหน่อยต้องเพื่อให้แดดมันกัดสีแดดร้อยฝนร้อยอ่ะนะที่เขาว่ากันนะนี่เรามี2ต้นเนี่ยไม่อยากจะคุยอ่ะเดี๋ยวต้นนี้สวยเนี่ยไม่อยากจะคุยเนี่ยมันออกใบมันนี่เผือกมากเลยเนี่ยดูขาวออกมาเลยเนี่ยขาวมากมากก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าแต่ใบมันไหม้เร็วก็ขอเขาซื้อต้นหนึ่งต้นนี้ต้นนี้มากเลยนี่ต้นเนี้ยต้นได้มาประมาณเนี้ยนะตอนนี้ก็โตแล้วสวยเนี่ยต้นเนี้ยนะอ๋อเนี่ยไอ้หลอดนี่มันแทงขึ้นมาเพราะว่ามันจะขาวใช่ไหมขาวมาเลยเนี่ยขาวมาเลยช้างด่างขาวอันนี้ก็ด่างเหลืองด่างเหลืองก็บานเลยยังไม่ได้แยกเลยอ่ะด่างเหลืองนี่ไทยให้ดูหลายครั้งละนี่อันโน้นอันโน้นยิ่งเต็มตะกร้าเลยนะยังไม่ได้แยกเลยยังไม่ได้แยกเลยยังไม่มีเวลาลุงอ่ะนี่ก็เพิ่งย้ายพวกนั้นออกมามันเยอะมากในบ้านก็เลยย้ายออกมาวางยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยอันโน้นเอามาวางข้างนอกไว้ก่อนนะฮะไม่มีที่วางละเยอะไปหมดมันก็สนุกดีสนุกทางใจนะฮะเสือพานก็ออกมาละเสือพานออกมาอยู่ข้างนอกนะคะเพื่อนไงก็ถ้ามีอะไรแนะนำก็บอกได้ใต้คลิปนะครับที่เราแยกต้นนี้มานี่เนี่ยนี่ตอนนั้นแยกมันแยกออกมาต้นนึงนี่ใหญ่แล้วต้นนึงใหญ่แล้วเนี่ยใครสนใจบอกมานะเนี่ยต้นนี้ปล่อยเลยนะฮะโอ้สวย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 อันนี้สูงขึ้นเยอะเลยเนาะสูงเยอะเลยตอนแยกออกมาประมาณคืบเดียวเอามาใส่กระถางได้ประมาณ2เดือนถึงยังไม่รู้ผสมเครื่องดื่มชูกำลังนะคะแล้วก็แต่นี่นัวนี่มีเราก็จะลดแบบนี้นี่มันจะแตกหน่อขึ้นมานะไม่ต้องเยอะนะคะทุกต้นเลยต้นไหนที่มันไม่ค่อยสวยเราก็ลดไปเลยเดี๋ยวมันจะแตกดอกขึ้นมาเนี่ยอันนี้ให้อาหารมันต้นนี้จันแดงจันหนังไหมใบใหญ่มากได้ชนนี่อันนี้เงินนะโนเซทีเงินนะอันนี้โชคเก้าชั้นดูสวยมากเลยนี่มิ่งมงคลโอ้โหมิ่งมงคลสวยขนาดนี้จริงๆโอ้สิบแสนไปเลยหกหลงกำลังสวยเลยกวนอิมกวนอิมใช่กวนอูใช่กวนอิมโอเคฝากทุกคนนะคะเนี่ยปนารดน้ำเรียบร้อยแล้วให้อาหารไปเรียบร้อยยังไงก็ฝากเพื่อนๆชมคลิปฝากติดตามฝากกด Subscribe กดกระดิ่งดูคลิปช่องป้านาพาทำ Channel ด้วยครับสวัสดีครับ